ดีน้องๆ นักเรียนชั้นป.2เบิ่งทุกคนเด้อและผู้ปกครองทุกท่านอยู่ทางบ้านเป็นแนวใดสบายดีบ่ส่งข่าวหาสักครู่ในเด้อประมาณเด้ออ่ะพวกหลานฮู้บ่ว่าสักครู่จะพาคนคืนมีซ้ายอย่างเนาะมื้อนี้ใครตอบสักครู่ได้แน่มื้อนี้สักครู่จะพาพวกหลานมาทวนคืนวิชาโลกอ้อมตัวเด้อประมาณเด้อเพราะว่าวิชาโลกอ้อมตัวเฮาเรียนหมดแล้วเนาะเฮาจะมาทวนคืนมาตอบคําถามมาเบิ่งรูปภาพเด้อประมาณเด้ออ่ะคําถามข้อที่1สิ่งของส่วนรวมในโรงเรียนมีอย่างแรกฟังคําถามคืนสิ่งของส่วนรวมในโรงเรียนมีอย่างแรกพวกหลานเห็นรูปภาพบ่อันนี้แม่นกระดาษเด้อพวกหลานเด้อแล้วจะมีโต๊ะตั้งที่เฮาไปเรียนหนังสือนั่นแล้วนอกเหนือจากนี้เด้สิ่งของส่วนรวมของเฮียนมีอย่างแดให้พวกหลานเว้ามาเด้อพวกหลานเด้อคำถามข้อที่2สั้นประถมศึกษาเริ่มจากห้องป.ใดหาป.ใดฟังคืนสั้นประถมศึกษาเริ่มจากห้องป.ใดหาป.ใดพวกหลานคงจะรู้เนาะว่าสั้นประถมเฮาเริ่มจากป.ใดหาป.ใดให้พวกหลานตอบมาเด้อพวกหลานเด้อคำถามข้อที่3อาชีพสอนหนังสือแม่นอาชีพของไผฟังคืนอาชีพสอนหนังสือแม่นอาชีพของไผให้พวกหลานสังเกตเบิ่งอาชีพ3อย่างนี้เด้อว่าอาชีพใดแม่นอาชีพที่ว่าสอนหนังสือให้ความรู้แก่นักเรียนนั่นแม่นอาชีพใดให้พวกหลานตอบมาได้พวกหลานเด้อสำหรับข้อที่10โรงหมอมีความสำคัญคือแนวใดโรงหมอมีความสำคัญคือแนวใดอันนี้เป็นรูปภาพของโรงหมอเด้อแล้วโรงหมอนี่มีความสำคัญแนวใดเขาไปโรงหมอเฮ็ดหยังเนาะพวกหลานเนาะให้พวกหลานอธิบายมาเด้อข้อที่5แม่น้ำที่ใหญ่กว่าหมู่ในประเทศลาวมีชื่อว่าแนวใดแม่น้ำที่ใหญ่กว่าหมู่ในประเทศลาวมีชื่อว่าแนวใดอันนี้แม่น้ำเด้อแล้วแม่น้ำที่ใหญ่กว่าหมู่ในประเทศลาวหั่นมีชื่อว่าแนวใดให้พวกหลานตอบเด้อพวกหลานสำหรับข้อที่6ข้อสุดท้ายเลยเด้อสัตว์ปีกมีจำพวกใดแดให้ตอบมา4อย่างสัตว์ปีกมีจำพวกใดแดให้ตอบมา4อย่างเด้อสักครู่ยกตัวอย่างให้พวกหลานเบิ่งมา2รูปภาพนี้อันนี้เป็นพวกสัตว์ตัวหยังอันนี้เป็นพวกสัตว์ตัวหยังแล้วสัตว์จำพวกนี้มันเป็นสัตว์ปีกบ่ให้พวกหลานตอบมา4อย่างเด้อพวกหลานเด้อสำหรับการทวนคืนมีซาลมตัวกับเบิดเพียงเท่านี้แล้วสักครู่อยากฝากให้พวกหลานไปตอบคําถามมีซาลมตัวนี้แล้วส่งให้สักครู่ก่อนเด้อพวกหลานเด้อสุดท้ายนี้สักครู่อยากฝากความคิดฮอดที่ถึงฮอดพวกหลานให้รักษาสุขภาพเด้ออยู่เมืองน่ะตั้งใจเรียนช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงมีฟ้ามีฝนมีลมอย่าออกไปดื่มเด้อพวกหลานเด้อย่านหยังย่านต้นไม้หักทับเด้อ